ให้รู้ให้ลูกรู้จักใช้คำว่า happier than นะครับขั้นเปรียบเทียบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่า comparative นะครับขั้นสูงสุดนะครับเติม est เติม the นะครับนะเติม the และเติม est นะครับก็คือขั้น superlative นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับผมอภินันท์ดำศรีใหม่นะครับก็นำท่านแล้วก็นักเรียนนะครับนะมาดูในการเรียนนะครับอย่าถือว่ามาดูการเฉลยนะครับดูการเรียนเรียนในการเฉลยแบบฝึกหัดเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ CLO Flight นะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษของชั้นป.5นะครับโอเควันนี้ถึงหน้าที่50แล้วนะครับนะคุณครูสอนมาจนถึงครึ่งเล่มแล้วนะครับนะหนังสือมีอยู่ประมาณ100หน้านะครับมาเข้ากันเลยนะครับในเนื้อเรื่องนะครับหน้าที่50นี้นะครับไม่มีคำสั่งใดๆแต่ว่ามีการทำต่อเนื่องมาจากหน้าที่49นะครับก็คือการใช้คำ adjective นะครับในการเปรียบเทียบนะครับขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดโดยที่ให้ภาพสัตว์มาและให้คำ adjective มาคือคำว่า strong กับคำว่า weak weak ตัวนี้นะครับอ่านเหมือนกันกับคำที่แปลว่าสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี่ week นะครับลูกนะ week แปลว่าสัปดาห์นะครับอ่านเสียงเหมือนอ่านเหมือนกันนะครับเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับแปลว่าอ่อนแอนะครับ week week นะครับอันนี้ก็ week อันนี้สัปดาห์นี่อ่อนแอนะลูกนะต้องดูให้ดีนะครับ strong แปลว่าแข็งแรงนะครับ chimpanzee นะก็ทับศัพท์เลยคือลิง chimpanzee monkey ก็ลิงทั่วๆไปก็เลยมาแต่งประโยคว่านะครับa chimpanzee นะครับ is stronger than เดี๋ยวคุณครูพยายามว่าจะเลื่อนเลื่อนไปซ้ายเลื่อนนะยากนิดหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวศีรษะคุณครูบังไม่ใช่ไงคุณครูอยากจะทำให้มันภาพใหญ่ๆให้นักเรียนชัดๆนะครับแต่ข้อความตรงนี้เดี๋ยวศีรษะคุณครูบังเลยเลื่อนไปซ้ายนิดนึงนะครับชิมแปนซีนะครับคือลิงชิมแปนซีนะครับ is stronger ก็ให้คำศัพท์ว่า strong นะครับเราก็ใช้ว่า is stronger than นะครับลิงชิมแปนซีนั้นแข็งแรงกว่าmonkey แข็งแรงกว่าลิงวงเล็บทั่วไปนะครับนะลิงทั่วไป monkey ลิงทั่วไปนั้น is weaker นะครับ weaker than ก็ตรงกันข้ามนะครับอ่อนแอกว่าลิงชิมแปนซีแค่นั้นเองนะครับนะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยจบนะครับข้อที่4ไปข้อที่5เลยข้อที่5นี่ให้คำศัพท์ตัวทีครับก็ว่า well คือปลาวานคุณครูก็เขียนให้นะครับให้รูปมานี่รูปอะไรครับรูปภาษาอังกฤษเรียกว่า seal นะครับนะแปลว่าแมวน้ำนี่รูปอะไรครับ turtle นะครับ turtle นะครับแปลว่าเต่าให้คำ adjective มาก็คือคำว่า heavy นะครับ heavy นะครับแปลว่าหนักกับ light นะครับแปลว่าเบา light ตัวนี้นะครับไม่ได้แปลว่าไฟนะครับนะปกติ light แปลว่าไฟก็ได้นะครับ light นี่แหละนะครับเขียนเหมือนกันแต่ในที่นี้เป็นคำ adjective นะครับแปลว่าเบา a seal นะครับแมวน้ำ is heavier than นะครับนะขั้นเปรียบเทียบนะครับ heavy นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็น heavier ต้องเปลี่ยน y เป็น i นะครับนะเปลี่ยน y เป็น i เติม er และตามด้วย thanแมวน้ำนะครับหนักกว่าเต่านะครับนะแมวน้ำหนักกว่าเต่าเอาเป็นว่าเราจะไปซีเรียสเรื่องข้อเท็จจริงนะครับนะถ้าแมวน้ำตัวเล็กๆเต่าตัวโตๆเต่าก็หนักกว่าแต่เราอย่าไปซีเรียสนะครับเอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยคกันว่างั้นเถอะนะครับนะa seal นะครับแมวน้ำ is lighter than a whale อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องเบากว่าปลาวาฬนะครับนะแมวน้ำเบากว่าปลาวาฬนะครับ a whale นะครับ is the heaviest นะครับปลาวาฬหนักที่สุดอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามในภาพนะครับนะเขาสมมุติกันมาว่า a turtle is the lightest เต่าเบาที่สุดก็ไม่เป็นไรนะครับนะให้ลูกรู้จักใช้คำว่า happier than นะครับขั้นเปรียบเทียบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่า comparative นะครับขั้นสูงสุดนะครับเติม est เติม the นะครับ
นะเติม the และเติม est นะครับก็คือขั้น superlative นะครับเบาก็เติม the เติม est ก็เป็นเบาที่สุดโอเคไหมลูกนะอย่าลืมว่าคำ adjective ทั้งหมดต้องมี verb to be มาด้วยนะครับนะก็แล้วแต่ถ้าข้างหน้าเป็นผู้อุปสรรค verb to be ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น r โอเคไหมครับก็เป็นนั้นว่าจบเหมือนกันนะครับหน้านี้แต่ว่ามีทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับว่าจิงโจ้พูดว่า I'm smaller than you นะครับคุณครูก็เลยแปลให้ตลกนิดหนึ่งว่าอ้วเล็กกว่าเลือนะครับนะ I'm smaller นะครับ smaller ก็คือเล็กกว่านะครับ smaller than you ก็เป็นนั้นว่าจบนะครับหน้าที่50นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรียนกับคุณครูมาครึ่งเล่มแล้วนะครับนะในช่วงโควิดนี้นักเรียนโรงเรียนยังไม่เปิดเลยนะครับนะแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เปิดตอนนี้โควิดในคนไทยติดกันเป็นวันละเป็นหมื่นเลยนะครับนะก็คุณครูถือว่าลูกเข้ามาดูหรือว่าท่านผู้ชมเข้ามาดูคลิปในช่วงนี้พอดีก็ขอพูดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับช่วยๆกันนะครับนะก็ใส่แมสนะครับนะใส่แมสป้องกันไว้ก่อนนะครับนะอย่าให้ต้องเป็นโควิดกันเลยนะครับนะใส่แมสกันใช้แอลกอฮอล์ถ้าดีก็อยู่บ้านนะครับนะอยู่บ้านถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปในกรณีที่จำเป็นนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเผื่อจะได้ลดลงต่ำกว่านี้นะครับนะเป็นห่วงนะครับนะกลัวว่าโรงเรียนไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เปิดลูกบางคนเรียนออนไลน์ก็ได้วิชาความรู้ไปแต่คนที่นอนเฉยๆไม่ได้เรียนนี่ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอบนะลูกนะเอ้คุณครูก็พูดออกนอกเรื่องเอาเป็นว่านะครับจบใบฝึกหัดหน้าที่50นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เป็นนักเรียนแต่เข้ามาชมก็เยอะนะครับโดยเฉพาะนักเรียนก็ขอขอบใจนะลูกๆนะช่วยกดติดตามนะครับให้คุณครูกับพี่นันด้วยนะครับขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ